สื่อสังคมออนไลน์ที่เชื่อมโยงคนจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงอาเซียนเข้าด้วยกันทำให้เกิดคำถามถึงความเป็นอยู่ของสื่อหลักค่ะว่าจะเสื่อมถอยหรือไม่หรือจะปรับตัวอยู่ร่วมกันอย่างไรคุณสรัญทรแก้วเวียงชัยไปฟังมุมมองสื่อมวลชนอาเซียนถึงอุปสรรคและการรับมือกับยุคดิจิทัลที่ทุกคนมีสื่อออนไลน์อยู่ในมือติดตามจากรายงานค่ะอาเซียนศตวรรษที่21ขณะนี้อาจกล่าวได้ว่าสื่อออนไลน์เข้าถึงแทบทุกหลังคาเรือนในภูมิภาคซึ่งทำให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฉับไวราวกับย่อโลกจนเกิดคำถามว่าสื่อหลักกำลังจะตายหรือไม่แต่ผู้ที่อยู่ในวงการสื่อกัมพูชาด้วยหลากหลายบทบาทมานานหลายสิบปีเชื่อมั่นว่าสื่อหลักจะยังคงมีคุณสมบัติด้านการตรวจสอบความถูกถ้วนที่ได้เปรียบและน่าเชื่อถือกว่าสื่อออนไลน์อยู่มาก Professional media we are a little bit late if compared to social media because we try to check balance we have to try to check fact it's why a little bit slowBut speed, I agree that we are challenging with social media, but the fact we stay in the front. ส่วนผู้ที่ทำงานในสื่อหนังสือพิมพ์ของลาวซึ่งเป็นสื่อประเภทที่ถูกจับตาถึงการอยู่รอดในยุคดิจิทัลมากที่สุดย้ำว่าสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์สามารถอยู่ร่วมกันได้และสื่อหลักจะได้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเรื่องความรวดเร็วของสื่อออนไลน์ด้วยพวกเขาก็ได้เห็นทางสื่อที่เป็นหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะเวียงเทียนไทม์มีหนังสือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศมีทั้งสองภาษาภาษาฝรั่งและภาษาอังกฤษนอกนั้นพวกเขายังมีเว็บไซต์เป็นทางภาษาอังกฤษและก็ภาษาฝรั่งมีทาง Facebook มีทาง LINE ทุกๆโซเชียลแพลตฟอร์มที่ว่าพวกเขามีเพื่อมาบริการให้แก่สังคมอย่างเต็มรูปแบบก็คืออยู่น้ำกันได้ขณะที่นักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ย้ำว่าการที่ประชาชนมีสื่ออยู่ในมือถือเป็นอีกความท้าทายของวงการสื่อแต่อาเซียนก็ควรมีองค์กรที่จะส่งเสริมคุณภาพประสิทธิภาพและจรรยาบรรณของสื่อพลเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมเช่นกัน They should build or create their you know their own institutions or both their own organization and associationsso that they can write up their, you know, their code of ethics, and also learn how to effectively communicate to the people and audiences. จากประชากรประมาณ644ล้านคนในอาเซียนมีผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากทั้งหมด10ประเทศเกินครึ่งคืออยู่ที่ร้อยละ53เกือบ340ล้านคนขณะที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ประมาณ300กับอีก5ล้านคนเกือบร้อยละ90ของประชากรอาเซียนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแต่ถึงแม้ส่วนมากจะใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยจุดประสงค์เพื่อความบันเทิงแต่การพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์ในประเด็นต่างๆทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนสำคัญในประชาคมซึ่งตอบโจทย์แนวคิดประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือ People Center ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีสรัญทรแก้วเวียงชัยข่าวสามมิติรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา